เอาละครับติดตามดูเลยนะครับคุณผู้ชมครับผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้อรุณกุมุทธชาติให้คะแนน3ท่านก็มีภูกิจพรามประยูนยงยุทธอภัยโสและกิตติชัยอุทุมครับก่อนอื่นก่อนที่ทั้งหมดจะชกก่อนขออนุญาตแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับของเปาป้อมนะครับซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อ2วันที่แล้วเมื่อวันศุกร์ครับนะครับเวลา 4:00 น.ตรงครับก็ขอแสดงความเสียกับครอบครัวแล้วก็รวมถึงภรรยาด้วยนะครับซึ่งก็คนในวงการมวยก็ช็อกเช่นเดียวกันใช่ครับก็รวมด้วยช่วยกันครับตอนนี้ก็ย้ายศพเคลื่อนศพไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดระนองครับก็จะมีการชาปนกิจนะครับในวันเสาร์นะครับเสาร์ที่24มิถุนายนครับที่อำเภอกระเปิดจังหวัดระนองนะครับแต่ว่าตอนนี้บนเวทีนะครับสู้กันเลยนะครับจากสเปนนะครับครับเจอกับจากประเทศไทยของเราครับหมัดขวาไปครับนักชกจากสเปนอศอกขวาของกุหลาบขาวหรือว่าเจ้าชัยบุรีเรามาดูครับว่าเป็นดาวรุ่งของไทยไฟท์ลีกจะเป็นอย่างไรนะฮะชัยบุรีลูกสิงห์น้ำชัยนะครับเดินเข้าหาโอ้โหครับอย่างนี้สนุกแน่นอนไปแล้วครับวิโดนี่กล้ามเนื้อดีครับอายุยังน้อยด้วยขยับเข้าหานะครับชัยบุรีครับวันนี้ประเดิมสีเสื้อใหม่ชื่อใหม่เลยนะครับทีเปรี้ยงเข้าไปครับแม่ได้รับเสียงกรี๊ดพอสมควรครับวิโดนี่กระเด็นไปเลยเรียกว่าบอลยันหลักลูกนี้สวยงามครับโอ้โหฮุกซ้ายทีนึงขยับเข้าไปครับเอาเตะซ้ายหน้าครับกุยโดก็เจอแข้งขวาของชัยบุรีหมัดขวาครับชัยบุรีหมัดขวาของกุยโดชัยบุรีตีเข่าขวาครับเข่าขวาไปครับกุยโดแล้วก็ต้องกระแพงขวาเอาไว้แม่กุยโดนี่ถือว่าเป็นมวยจริงครับการวางแข้งวางเข่าแล้วการป้องกันตัวได้ดีครับขยับเข้าหาครับชัยบุรีกุยโดยับซ้ายวงในต้องบอกว่าชัยบุรีมาดีครับสร้างจังหวะกันใหม่นะครับล็อกรัดหาเหลี่ยมสับศอกขวาครับขวาไปครับชัยบุรีกุยโดพยายามจะตีเข่าขึ้นนี่ครับขวาชัยบุรีกุยโดแหมแยกมาแยกออกมาฮะไปแล้วครับเครื่องติดที่เปล่าเครื่องติดแล้วครับตอนนี้ตีเข่าขวาครับชัยบุรีครับกรรมการอรุณนะครับแยกออกมาครับชัยบุรีเดินต่อครับถีบซ้ายนำไปก่อนถีบขวาก็ได้ครับเตะขวามาครับกุยโดครับเจอศอกขวาของชัยบุรีโอ้มาทางดีครับตอนนี้ชัยบุรีดาวรุ่งไทยไฟท์ลีกนี่โอ้ขยับเข้าหาอาวุธนำตลอดกุยโดพยายามตั้งรับครับตอนนี้เตะมาครับพยายามจะเกี่ยวนะครับทางด้านของชัยบุรีครับโอ้เดินเนี่ยตามเข็มนาฬิกาเลยนะครับเป็นวงกลมครับขยับเข้าไปเอาแท้เข่าขวาครับโอ้วันนี้นี่จะเปิดตัวกับไทยไฟครั้งแรกของเขาได้สุดติงกระดิ่งแมวขนาดไหนตีเข่าขวาไปแน่นอนครับการเป็นดาวรุ่งของไทยไฟลีกต้องชกอย่างนี้ครับเดินหน้าแบบว่าต้องออกอาวุธอย่างชัดเจนแบบนี้โอ้อย่างที่มิสเตอร์ป๋องบอกครับว่าเดินตามเข็มนาฬิกาถ้าหากเดินชวนเข็มนาฬิกาคู่ต่อสู้หนีไม่ได้แน่นอนอ้าวพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาใหม่กันต่อครับกลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับจังหวะภาพช้าครับโยนเข่าขวาครับชัยบุรีกรรมการอรุณครับจังหวะแยกพอดีครับตีเข่าขวายัดเข้าไปครับยกแรงนี่ออกพลังไปเยอะครับได้น้ำได้เนื้อแล้วครับนี่ครับผู้บรรยายจากชาวต่างชาติและบรรยายต่างประเทศด้วยใช่ครับผมก็เราถ่ายทอดไปหลายประเทศครับทั่วโลกอยู่แล้วนะครับจังหวะครับยังไงกรรมการต้องนับเลยครับโอ้โหวีโดบอก what is this what happened โอ้โหครับเจอนับแปดเข้าไปครับมิสเตอร์ป๋องต้องนับต้องให้ครบแปดแล้วครับเอาละครับพร้อมสู้อยู่แล้วนะครับวีโดครับใครอยากก็หาครับหมัดขวาของชัยบุรีและก็ตีเข่าขวาครับดันเอาไว้ออกซ้ายสูงเตะขวามาครับชัยบุรีชัยบุรีครับได้หนึ่งนับแล้วยังระบายครับแม่ขวาลูกตอกขวาลูกนี้โดนไปปลายศอกยังเดินเข้าทำครับตีเข่าขวาอ้าววีโดยังตีเข่าซ้ายสู้วงในอ้าวกรรมการแยกออกมาสร้างจังหวะกันใหม่นะครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับหมัดขวาครับหมัดขวาตรงครับพยายามจะต่อยผ่ากาดเลยครับชัยบุรีครับตีเข่าขวาเจอเข่าขวาของกุยโดกุยโดนี่ระบบป้องกันถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับชัยบุรีนี่เดินหน้าเสียบไม่ยั้งครับเขาเรียกว่าเดินหน้าแบบว่าถอยหลังหกล้มนะครับเดินหน้าถ้าภาษามวยเรียกว่าเดินหน้าฆ่าลูกเดียวตี
ข่าขวานะครับแล้วก็พยายามยกตีซ้ายแล้วก็ยกบังเอาไว้ครับกุยโดกรรมการแยกออกมาครับขยับเดินต่อครับขยับเดินไปครับเตะขวาเอ้าหมัดซ้ายแม่กุยโดดีไม่เน้นหมัดนะครับก็อยากว่าแหละครับจังหวะไม่ได้โอ้โหมีเหลี่ยมมาด้วยอยู่แม่ใช้ได้นะพี่สมองดูนี่เหลี่ยมของกุยโดหักหัวทิ่มเลยทีเดียวครับอ้าวยังขยับเข้าหาต่อครับชัยบุรีสับไม่สับสับไม่สับเอาเสียบไปก่อนครับเอาเสียบมาเสียบขึ้นชื่อแก่เพราะครับชัยบุรีคือเมืองแห่งชัยชนะแหละครับแต่วันนี้มาชกที่เมืองพุทธโสธรโอ้โหเจอฮุกซ้ายเข้าไปโอ้ยฮุกซ้ายอีกทีนึงมัดขวาระวังระวังหน่อยโอ้ยเอามามัดขวามามัดขวาขึ้นมัดขวาขึ้นโอ้ยโอ้ยจ้ามันจะไปยากอะไรครับหมัดมาหมัดขึ้นครับสับศอกซ้ายครับกุยโดศอกขวาครับตีเข้าไปครับทางด้านของชัยบุรีเหมือนชัยบุรีว่าลองของหมัดแกมาหนักไม่เท่าไหร่แหมเอาละครับอย่างนี้ก็เดือดสิครับเอาศอกครับศอกครับกรรมการอรุณครับแม่เหนื่อยหน่อยครับคู่นี้เหนื่อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเตะซ้ายครับหมัดขวาของชัยบุรีจับเอาไว้ครับกุยโดกรรมการแยกจะหายใจลดต้นคอครับตอนนี้โอ้ยหุกขวาหุกซ้ายโอ้ยมาระวังนะชัยบุรีเจอเอาขวาอีกทีนึงโอ้นี่เดี๋ยวแผ่วเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวแผ่วเดี๋ยวขึ้นหมดยกที่2พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาใหม่กันต่อครับกลับมาตามต่อครับไฮไฟโดนลูกพ่อโสธรครับโดนลูกนี้ครับดูครับโอ้โหนี่เรียกว่าขาขวิดที่เขาบอกว่าโดนหมัดแล้วขาขวิดต้องนับครับเป็นจะป่องลูกนี้ชัดเจนนะใช่ครับก็โดนเต็มๆเลยนะครับจังหวะนี้ต่างคนต่างตีเข่าครับนี่ครับเข่าเรียบในคืนครับนี่ฮะกุยโดครับฮุกซ้ายโอ้ขาดชัดๆของช่อง8จะบอกว่าดูครับดูครับ2ลูกนี้มันเต็มศอกไปหน่อยฮะถ้าโดนเฉียวๆนั้นมีแตกแน่เอาละฮะสายตายังมุ่งมั่นอยู่นะตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและก็บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแลกหมัดกันแล้วนะครับตอนนี้ครับแลกหมัดกันนัวครับเย็บซ้ายเตะแข้งซ้ายหน้าของชัยบุรียก3ไม่มีอะไรจะเสียแล้วกุยโดว่าอย่างนั้นครับพอโดนไป1นัดกุยบุรีก็ไม่ย่อท้อเดินเข้าหาไปขวานะครับพยายามจะตัดล่างแม่ตัดคนตัดเสียหลักคนจับเป้าครับกุยโดสู้ดีเหลือเกินนะครับสีหน้าแววตานี่นักสู้จริงๆครับสับสอกขวาครับถือว่ามุ่งมั่นแล้วครับถือว่ากุยโดมุ่งมั่นกับการต่อสู้ในวันนี้ครับถึงแม้จะโดนนับแล้ว1นับครับขวาพยายามสูงมากนะครับพยายามจะงัดศอกหมัดขวาหมัดซ้ายของกุยโดหมัดซ้ายครับพยายามจะฮุกซ้ายขวาไม่ถึงแม่ไอ้พอทิ้งทั้งไหลเนี่ยมันไม่ถึงมันไม่โดนนะครับอ้าวโดนแม่โดนครับโดนแต่ว่าเหมือนทนได้ครับชัยบุรีเหมือนลองของครับว่าเฮ้ยลองมัด1 2แล้วไม่เท่าไหร่ว่าอย่างนั้นแต่อย่าประมาทเลยครับเพราะว่าคาดเชิงอะไรก็เกิดขึ้นได้กรรมการอรุณกุพุทธชาตินะครับแยกออกมาครับเดินต่อนะครับชัยบุรีวีโดแยบซ้ายเช็คระยะนะครับหมัดขวาเอาอัปคัตขวาครับสับศอกขวาครับเนี่ยครับไปเป็นพ่อบุญรับบ่อยๆนี่อาจจะหลุดได้ครับอย่าล้อเล่นกับหมัดครับหมัดกับปั้นไม่มีรู้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับชัยบุรีโอ้โหเอาโอ้ยแม่สองมาสอกคืนครับสอกคืนอีกทีนึงโอ้ยแม่แกล้อของแล้วเกิดกลัวจะมาหมัดซะก่อนนะสิครับเป็นนักมวยที่ใช้สอกดีอยู่แล้วนะครับชัยบุรีครับเพียงแต่ว่าจะงัดออกมาตอนไหนเท่านั้นเองครับเอาเข่ามาคืนเข่าแทงเข่าขวาครับชัยบุรีแล้วก็ยัดขวาไปอีกทีนึงครับอย่าพึ่งหมดครับอย่าพึ่งหมดชัยบุรีเดินต่อชัยบุรีไม่หมดแน่นอนครับแหมบอกเลยว่าถึกทนจริงๆแต่ว่ากุยโดนี่รู้สึกว่าเป่าปากแล้วครับไม่กัดฟันยางแล้วล่ะครับมิสเตอร์บอมหมัด1 2ครับหมัดขวาซ้ายอ้าวเนี่ยครับมีแกว่งนะครับทำเป็นเล่นไปครับตีเข่าซ้ายครับกุยโดเจอเข่าขวาคืนจากชัยบุรีเป็นไปได้อย่างนี้ไม่ควรที่จะรับไปครับควรจะสวมหมวกกันน็อกให้ดีหรือไม่ก็สาดแข้งไปยาวๆอย่าลองของอย่าลองของขยับเดินครับโยนเข่าขวาครับชัยบุรีครับศอกขวาของกุยโดอาวุธเยอะนะครับกุยโดเนี่ยถือว่าเป็นนักมวยไทยชาวต่างชาติที่ออกอาวุธได้ครบเครื่องนะครับเพียงแต่ว่าเหลือแค่น้ำหนักเท่านั้นเองครับนั่นแหละครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหกุยโดก็รู้สึกว่ามั่นใจครับ
แต่ว่าแรกกัน3ยกบอกเลยว่าดูเดือดจริงๆเพราะว่านี่คือสายเลือดใหม่ของไทยไฟครับหรือว่าคัดตัวมาจากไทยไฟลีกนี่เองครับเป็นเจ้าป๋องโอ้เรียกว่าวันหยดติ๋งเลยนะครับคู่แรกเปิดหัววันนี้กับไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรครับโอ้เดี๋ยวมารอดูครับคุณผู้ชมครับว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงครับชัยบุรีได้นับ8ในยก2นะครับในช่วงต้นยก2ครับครับมาดูภาพชัดๆๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับนี่ครับโอ้ยับสวยครับแล้ว1 2มาที่หูปลายหมัดแล้วก็ปลายคางด้วยดูลูกนี้ครับอัปคัตซ้ายแหมขวาอีกทีนึงโอ้โหอย่าล้อเล่นกับแม่ไม้มวยไทยครับหมัดเท้าเข่าศอกโอ้โหถือว่าเป็นชุดที่ทำได้สวยนะครับ2ชุดแต่ว่าเนี่ยครับมาเล่นคำโตครับสับศอกขวาของชัยบุรีครับเนี่ยครับเดินเข้าไปด้วยความมุ่งมั่นเตะขึ้นก้านคอครับแต่ว่าติดท่อนแขนซะก่อนโอ้โหนี่แกอมน้ำแดงไว้ในปากคู่แรกของไทยไฟวันนี้นะครับลูกหลวงพ่อโสธรนะครับ The Winner isชัยบุรีลูกสิงห์นาชัย from Thailand ยินดีกับผู้ชนะนะและเป็นกำลังใจกับผู้แพ้ด้วยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อได้เดี๋ยวกลับมาเจอกันกับไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธร